ภายใต้สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีไม่เว้นแต่ละวันภาวะการแข่งขันทางธุรกิจก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเงาตามตัวการจะก้าวให้ถึงความเป็นผู้นำนั้นวัดกันที่ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงและพิสูจน์ได้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมที่เหนือกว่าธุรกิจเคเบิลย่อมหนีไม่พ้นภาวะการแข่งขันเช่นกันแต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันของบริษัทผู้บริหารและพนักงานของบริษัท Interlink Communication จำกัดมหาชนในการมุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ Cabling System ให้ได้ทำให้เกิดการกำหนดเป้าหมายร่วมกันเมื่อหลักชัยถูกวางไว้ให้เป็น The Number One วิธีการที่จะก้าวไปถึงเส้นชัยจึงต้องเป็นที่สุดด้วยเช่นกันซึ่ง Interlinkได้พิสูจน์ตัวเองในการพิชิตเป้าหมายด้วยการครองตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่ง The Number One Cabling Company ของประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมาและนั่นคือสิ่งยืนยันถึงความเป็นมืออาชีพหัวใจสำคัญที่ทำให้ Interlink ก้าวสู่ความสำเร็จได้ไม่ใช่เพียงการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการจัดหาโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วยจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของแรงบันดาลใจจากวิศวกรผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารที่ใฝ่ฝันจะมีธุรกิจของตนเองและประสบความสำเร็จอย่างสูงทำให้คุณสมบัติอนันตรัมพรวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีริเริ่มก่อตั้งบริษัท International 1987จำกัดขึ้นซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในธุรกิจ Network Cabling ต่อมาได้ก่อตั้งบริษัทInterlink Communication จำกัดโดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ขายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และสื่อสารโดยเป็นคนแรกที่นำเทคโนโลยีสาย UTP สำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ให้ทำงานร่วมกันเป็นระบบแลนมาเผยแพร่ในประเทศไทยและประยุกต์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีของประเทศไทยซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงดังที่ตั้งใจไว้โดยเบื้องหลังความสำเร็จทางธุรกิจการค้าคือ back office ที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคุณชลิดาอนันตรัมพรภรรยาคู่ชีวิตของคุณสมบัติได้อุทิศตนในการเป็นผู้ดูแลและบริหารงานเบื้องหลังและยังเป็นที่ปรึกษาผู้ผลักดันให้บริษัท Interlink ประสบความสำเร็จอย่างงดงามความเป็นผู้นำของ Interlink ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่ที่การเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นแต่หมายถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่ออำนวยประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งลูกค้าคู่ค้าพนักงานและผู้ถือหุ้นด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย 3-in-1 Challenges Policy เพื่อสานต่อพันธกิจของบริษัทในการเป็นผู้จัดจำหน่ายอันดับหนึ่งในธุรกิจสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมไฟเบอร์ออปติกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศผู้บุกเบิกนวัตกรรมสื่อผสมไฟฟ้าและสื่อสารเพื่อให้ทุกคนที่คิดถึงเคเบิลต้องคิดถึงอินเตอร์ลิงธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดสายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทได้คัดเลือกสายสัญญาณคุณภาพมาตรฐานระดับสากลซึ่งตราสินค้าเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในคุณภาพระดับโลกได้แก่ Link Amp และ Interlink และยังได้ร่วมมือกับวิศวกรชาวเยอรมันเพื่อพัฒนาออกแบบตู้ใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม Rack Cabinet เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศภายใต้ชื่อ19นิ้ว Germany Export Rackนอกจากนี้ยังได้เพิ่มความหลากหลายของสินค้าทำให้บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสายเคเบิลที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดของประเทศไทยด้วยสาขาที่ครอบคลุม3ภูมิภาคหลักและพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 5,000 รายกระจายอยู่ทั่วประเทศจึงสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยมีบริการส่งฟรีทั่วไทยดูแลการจัดส่งถึงที่ตรงเวลาและ One Stop Shopด้วยทีมเลขาฝ่ายขายที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ให้บริการแนะนำสินค้าให้คำปรึกษาตลอดจนกระทั่งปิดการขายบวกกับการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมนอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาภายใต้โครงการ Interlink Seminar and Roadshow เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการใช้และติดตั้งอุปกรณ์แต่ละชนิดอย่างเหมาะสมรวมถึงถ่ายทอดความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีเคเบิลของคนไทยให้ก้าวล้ำนำสมัยอยู่เสมอทำให้บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบสายสัญญาณมากที่สุดในประเทศไทย Interlink มองเห็นโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทด้วยการพัฒนาบริการทางด้านวิศวกรรมโครงข่ายทำหน้าที่ออกแบบระบบเครือข่ายสายสัญญาณพร้อมการติดตั้งโดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบระบบด้วยเครื่องมือทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดให้บริการด้วยความรวดเร็วภายใต้แนวคิดทันใจทั่วไทยความอุตสาหะในการทำงานตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมายังผลให้ชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทได้พิสูจน์ฝีมือในการวางระบบและติดตั้งไฟเบอร์ออปติกเคเบิลจำนวน600ลิงค์ให้แก่สนามบินสุวรรณภูมิในปี2547และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นให้โครงการขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพากันหลั่งไหลเข้าบริษัทอย่างไม่ขาดสายโดยได้รับความเชื่อมั่นให้วางระบบและติดตั้งไฟเบอร์ออปติกเคเบิลเพิ่มเติมในสนามบินสุวรรณภูมิให้แก่การบินไทยและ TOTอีกกว่า144ลิงค์นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้วางระบบโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกทั่วกรุงเทพมหานครของการไฟฟ้านครหลวงและของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วทุกภูมิภาคเป็นระยะทางกว่า 3,270 กิโลเมตรอีกทั้งยังเป็นผู้วางระบบโครงข่ายสายโทรศัพท์และสายไฟเบอร์ออปติกใต้ดินให้กับ TOT อีกด้วยและนี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จของ Interlink ในฐานะผู้พัฒนางานบริการระดับคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรเพราะคุณสมบัติเด่นของการเป็นผู้นำคือการไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ทีมวิจัยและพัฒนาสายผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงได้ทุ่มเทศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งทางด้านต้นทุนและการดำเนินงานเพื่ออำนวยประโยชน์และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติบริษัทได้นำเทคโนโลยีการสื่อสารฝังตัวไปกับสายไฟฟ้าแรงสูงในรูปแบบ Submarine Cable ซึ่งเป็นสายทงแดงไฟฟ้าแรงสูงที่มีไฟเบอร์ออปติกอยู่ภายในโครงสร้างมาใช้เชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะต่างๆทำให้บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ก่อสร้างเคเบิลแรงสูงใต้น้ำหรือ Submarine Cableระบบ 22kV ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจ่ายไฟไปยังเกาะล้านและเกาะสีชังนับเป็นการริเริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อเชื่อมต่อแผ่นดินไทยเข้าไว้ด้วยกันและนี่คืออีกหนึ่งธุรกิจที่ท้าทายความสามารถของเราอีกทั้งยังได้ศึกษานวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปความภาคภูมิใจสูงสุดของ Interlink ก็คือการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมและให้ความสนพระทัยในตู้19นิ้ว Germany Export Rack กระแสพระราชดำรัสตอนหนึ่งในครั้งนั้นที่ทรงแสดงถึงความภาคภูมิใจที่คนไทยนำธุรกิจนำเงินตราเข้าสู่ประเทศได้เป็นกำลังใจให้เรามุ่งมั่นทำความดีตอบแทนแผ่นดินไทยต่อไปผลจากการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสมีคุณธรรมและจรรยาบรรณที่ดีต่อลูกค้าเสมอมาทำให้บริษัทได้รับการคัดเลือกจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้รับรางวัลบรรษัทพิบาล Good Governance และจากผลประกอบการของบริษัทที่มีความเติบโตโดดเด่นร่วมกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดทำให้บริษัทได้รับรางวัล SET Award จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึง2ปีซ้อนในปี2548และ2549นั่นคือสิ่งยืนยันที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
ที่ร่วมลงทุนเคียงข้างกับบริษัทเสมอมาด้วยปฏิญญาที่ยึดมั่นเสมอมาอินเตอร์ลิงค์มุ่งมั่นนำสินค้าคุณภาพราคาที่ถูกกว่าและการบริการที่ดีกว่ามาสู่มือลูกค้าของเราตลอดไปเมื่อวิสัยทัศน์ที่วางไว้ในการเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจแล้วการรักษาฐานลูกค้าและสร้างความเติบโตในประเทศเป็นสิ่งที่เรายังคงต้องดำเนินต่อไปแต่ในฐานะของผู้ท้าทายทุกโอกาสทางธุรกิจเราย่อมต้องมองหาเป้าหมายใหม่ที่ใหญ่กว่าเพื่อนำธุรกิจให้ก้าวต่อไปข้างหน้าและพิสูจน์ศักยภาพของคนไทยอินเตอร์ลิงค์จึงมุ่งมั่นท้าทายเป้าหมายต่อไปในการเป็นบริษัทคนไทยที่ยิ่งใหญ่ในธุรกิจสายเคเบิลของอินโดจีนคิดถึงเคเบิลคิดถึงอินเตอร์ลิงค์